สวัสดีครับมาเพลนทัวร์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีเมนูนะครับเด็ดๆนะครับมาให้ผู้ชมได้ดูกันครับนี่กุ้งนะครับตัวใหญ่ๆเป้งๆนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็มาย่างนะครับย่างก็ทำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่านะครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับเวลาย่างเสร็จนะครับกำลังเหลืองอร่ามพอดีเลยครับครับก็สวัสดีนะครับบ่าวเปลวันตัวนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับคือนะครับนี่ครับกุ้งย่างครับครับตัวใหญ่ๆเป้งๆนั้นนะครับนี่ตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับเพิ่งย่างเสร็จเมื่อกี้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับตำเองนะครับแล้วก็ผักครับผักแก้มนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับช่วงนี้กำลังยุ่งนะครับก็เลยมาลงคลิปกินบ้างนะครับแนวกินบ้างนะครับผสมประสานกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันไปนะครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับนี่กินนะครับเพื่อนครับย่างจนแห้งเลยครับผมจะย่างจนสุกพอดีนะครับกุ้งครับเนื้อหวานมากครับกุ้งสดนะครับซื้อมาครับจากตลาดนะครับเพราะน้ำก็ใส่น้ำแข็งมาอย่างดีเลยครับจิ้มซีฟู้ดครับขนาดนี้โลละ480ครับ480ครับซื้อกุ้งเป็นมานะครับไม่ใช่เป็นกุ้งตายนะครับกุ้งยังอยู่ในนะครับในอ่างนะครับแล้วก็มีออกซิเจนด้วยนะครับที่เขาเติมไว้นะครับดูมันครับดูมันที่หัวครับ
จริงหัวนี่กินได้หมดเลยครับเนี่ยกินทั้งหัวเลยครับเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับไม่ชอบแบบครึ่งสุกครึ่งดิบครับผมว่ากินแล้วมันเป็นยังไงมันหนึบหนึบยังไงมันไม่น่ากินนะครับแต่บางคนเขาก็ชอบแบบนั้นนะครับแบบสุกนะครับสุกดิบดิบนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับย่างกำลังดีนะครับผมว่านะเนื้อพอตึงๆครับไม่แห้งเกินไปครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับย่างสุดยอดครับทั้งหมดนี้โลนึงครับนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองอีกสักตัวครับเขาจะปิดคลิปแล้วนะครับเมนูง่ายๆครับทำกินเองนะที่บ้านนะซื้อกุ้งมาแล้วก็มานั่งเผาครับแต่เราย่างเงี้ยเกินไปมันจะติดเนื้อนะครับเวลาเราแกะนะครับเวลาเราแกะเปลือกมันจะติดเนื้อนะครับโอเคกำลังดีนะครับไม่ต้องย่างจนแห้งเกินไปนะครับนี่ครับตัวเป้งๆครับนี่จิ้มซีฟู้ดครับครับตัวขาวจั๊วเลยครับนี่ครับเมนูง่ายครับทำกินเองที่บ้านได้ครับกุ้งย่างครับแต่ผมต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสไปเที่ยวผมจะลงคลิปเที่ยวให้ดูอีกนะครับแล้วก็วัดเก่าๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยว่างก็จะลงคลิปอาหารนะครับลงไปให้ชมก่อนนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ